คอมเมนต์นั้นคือหนูคอมเมนต์ว่าน่ารักค่ะใต้อินสตาแกรมภาพของพี่ยิปซีแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่คอมเมนต์ล่าสุดด้วยก่อนหน้านั้นก็มีคอมเมนต์นะคะจริงๆอาจจะตรงจังหวะที่แบบว่ามีเรื่องราวค่ะค่ะก็อาจจะคนพอโยงไปได้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่ารูปนั้นคือหนูเม้นเพราะว่าคือน่ารักจริงๆค่ะก็เลยคอมเมนต์ไปแบบนั้นค่ะกับพี่ยิปซีที่ผ่านมาพูดคุยกันสนิทสนมกันเคยร่วมงานค่ะครั้งหนึ่งตอนเล่นละตีอย่างที่บอกคือก็นานแล้วก็เจอตอนเพื่อเธอค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอค่ะก็คือรู้จักกันณการทำงานค่ะแต่ว่าถ้าไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้ไปค่ะใช่ไปจับโยงเรื่องโชว์ย้อนเป็นไงบ้างคะหนูว่าอย่าโยงเลยค่ะมันนานมากๆแล้วคือหนูก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกคือหนูคอมเมนต์เพราะว่ารูปนั้นคือน่ารักจริงๆหนูก็เลยคอมเมนต์แบบนั้นไปค่ะคนมองว่าจังหวะมันพอดีเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเอสกับยิปซีก็ห่างๆกันไปแต่พอมันมีเรื่องนี้ที่ห่างๆอาจจะเพราะว่าไม่ได้เห็นว่าถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันก็เลยอาจจะไม่มีแบบว่าถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเพราะว่ามันมีข่าวพอดีอะไรทุกอย่างที่แบบจริงๆเราก็กดไลค์ตามปกติแต่เพราะว่ามันมีข่าวคนก็เลยอาจจะสั่งเป็นที่สังเกตมากกว่าปกติค่ะก็เลยเอามาโยงได้คนเข้าไปแบบว่าอุ๊ยว่าเอสเธอร์เลือกข้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเราตกใจไหมว่าแค่เราไปเม้นแค่นี้อะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงตอนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกค่ะมันนานมากแล้วหนูไม่เกี่ยวแล้วหนูไม่เกี่ยวแล้วค่ะค่ะจังหวะเหมาะด้วยที่ว่าวันนี้ก็มาร่วมงานวันนี้อ๋อมาร่วมอ๋อครับผมค่ะประจวบเหมาะเรียกว่าประจวบเหมาะแต่ว่าอันนี้คืองานนี้ติดต่อมานานมากเป็นหลายอาทิตย์ก่อนที่จะมีข่าวด้วยอะค่ะใช่แบบพอรู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันตอนที่มันมีข่าวอย่างนี้อะไรเงี้ยกังวลไหมคะไม่กังวลค่ะเพราะอย่างที่บอกคือเพราะในข่าวนี้ก็ไม่มีหนูซึ่งอย่าเอาหนูเข้าไปโยงเลยนะคะมันไม่เกี่ยวอะค่ะมันก็นานมากแล้วที่เราเคยมีปัญหามานู่นแต่ว่าตอนนี้คือหนูก็ทำงานปกติใช้ชีวิตปกติแล้วก็ปกติแล้วอะค่ะกับทุกอย่างที่หนูเคยบอกหนูสามารถร่วมงานได้กับทุกคนค่ะหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเนาะมันเราจะไปคุยมันก็เหมือนมันเสียมารยาทอะค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องข่าวเลยค่ะแล้วก็มีแค่ได้อ่านข่าวเพราะว่ามันก็เห็นตามโซเชียลทุกวันนี้โลกมันกลมคือเลื่อนไปที่ไหนมันก็เจอหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันเลยค่ะค่ะหนูก็หนูจะบอกว่าคือตอนนี้ความรู้สึกเหมือนแบบโล่งมากคือตอนนั้นหนูแบบมรสุมหนักมากหนูคือหนูเข้าใจความรู้สึกที่เป็นคนคือคนอื่นไม่สามารถอยู่ในจุดที่เข้าใจเราเป็นคนที่เสพข่าวไม่ได้เสพสองฝั่งแต่เรื่องมันก็นานมากแล้วแต่หนูแค่อยากบอกว่าหนูรู้สึกคิดถูกแล้วที่ยึดตามสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นผลในเร็วๆนี้แต่ว่าการเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้คนทั้งโลกเข้าใจแต่ว่าเรายึดถือในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องแล้วเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นี้ก็โอเคแล้วก็หนูได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้เยอะๆมากจริงๆแล้วก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นค่ะรู้สึกว่าเรื่องครั้งนี้มันทำให้แบบว่าคนเห็นเราในอีกหนูว่ามันเปิดหลายมุมมองมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัดสินว่าฝั่งนี้ถูกฝั่งนี้ผิดอะไรเงี้ยเพราะเรื่องมันก็นานมากแล้วแต่หนูแค่รู้สึกว่าอ๋อพอเวลาย้อนกลับไปบังอ้อถึงว่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกดีใจที่มีคนเข้าใจเรามากขึ้นไม่ได้มองเราผิดไปแบบมองเราแบบน่าเกลียดมองเราไม่ดีจากข่าวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นค่ะเพราะอย่างที่บอกคือโซเชียลมันถึงกันไวมากถึงหนูไม่เห็นก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยคือก็จะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้ค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่ตอนนั้นเขาอาจจะใจกับเราหนักมากก็ขอบคุณนะคะหนูได้บทเรียนแล้วก็หนูรู้สึกว่าตัวเองแบบมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ